สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวสันพาเพลินนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับรายการหมากฮอตออนไลน์นะครับอันนี้ก็เป็นซีซั่น3นะครับเปลี่ยนเอฟเฟกต์เปลี่ยนอะไรใหม่นิดหน่อยนะครับเพิ่มสีสันจะได้ดูไม่เบื่อนะครับมาเรามาชมกันเลยนะครับเกมคู่แรกของวันนี้เป็นท่านเซียนวิทย์นะครับหมากหงายนะครับรูปธงชาติเยอรมนีนะครับเจอกับท่านปรมาจารย์นะครับอันนี้มาเป็นลูกม้านะครับสีแดงดำนี่ก็จะพยายามเอาไม้ชมทุกวันนะครับวันที่หายไปคือไปประเปลี่ยนอะไรเล็กน้อยนะครับใช้เวลานานนะครับกว่าจะได้แบบที่พอใจนะครับกว่าจะได้บันทึกตัดต่ออะไรนะครับถ้าใครอยากให้ทำคลิปไปนานๆอยู่กันไปเรื่อยๆนะครับก็ขอให้กดไลค์เป็นกำลังใจนะครับดูจบแล้วกดไลค์คนละ1ไลค์นะครับแค่นี้ก็มีกำลังใจในการทำต่อแล้วนะครับโมไปนานครับเกมใกล้จะจบแล้วครับตอนนี้เดินมาถึงเครื่องทางแล้วเดิน19ได้ครับแหลกทิ้งสูสีครับเกมนี้ดูเหมือนว่าท่านเซียนวิทย์เวลาใกล้จะหมดนะครับเหลือ 4-5 วินะครับส่วนท่านปรมาจารย์เหลือ40กว่าวิเลยเวลายังเหลือเฟือเน่าจะเดินไม่ทันนะครับวิสุดท้ายนี่ครับรอชะลอนะครับไม่รีบเดินครับรอคู่แข่งเผลอนะครับค่อยเดินแล้วก็เขาจะเดินไม่ทันนะครับแล้วก็จะหมดเวลาไปก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งนะครับเรามาชมเกมที่2กันต่อโอ้โหโดน2ครับจังหวะนี้ดูว่าทันเซียนเวทจะสามารถตีใครแตกได้หรือเปล่าขึ้น27ครับถ้าขึ้น19น่าจะเสียฟรีหนึ่งตัวเหลือกที่จะแย่ไป23เลยไหมโอ้ไม่เอาครับตอนนี้เป็นท่านเซียนวิทย์นะครับที่เสียเปรียบน่าจะเดินข้ามฝั่งไม่ทันนะครับหมดทางครับกัก11ไว้ออกไงต่อครับแย่ออกหรือเปล่าเห็นหน้าฮอตสักหน่อยก็ยังดีเสียดายเข้าฮอตไม่ได้ครับถ้าเข้าฮอตนี่โดน2นะครับโอ้โหเอาฮอตไม้เรียกกินเลยน่าจะปล่อยเอาไงครับโซจนก้าวสุดท้ายหรือเปล่าอ๋อไม่
ไปเดินแล้วนะครับยอมไปแล้วก็เป็นท่านประมาจารย์นะครับชนะไป2เกมรวดนะครับมาชมคู่ต่อไปกันเลยอันนี้เป็นท่านเซียนไทม์นะครับหมากงวมสีส้มนะครับเจอกับท่านเซียนลิหมากงายท่านเซียนลินี่หลายคนเรียกร้องกันเข้ามาเหลือเกินนะครับอยากชมเกมของเขานะครับคนที่เป็นรูปโปรไฟล์บอกใบนิดนึงนะครับรูปโปรไฟล์ตึกสูงนะครับให้เรียกกินครับโอ้โหเฉียบคมครับกิน2จังหวะนี้เดินมา20ไหมเดินมา20กินปึ๊บปึ๊บโอ้ไม่ได้นะครับก็เลยกดยอมไปนะครับเกมแรกเป็นท่านเซนลิเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้นะครับมาชมเกมที่2คู่นี้กันต่อผู้ชนะของคู่นี้จะได้ไปเจอกันกับท่านปรมาจารย์นะครับที่ชนะในเกมคู่แรกไปนะครับเป็นการเข้าไปชิงชัยกันเลยทีเดียวอย่าลืมนะครับดูจบแล้วขอคนละ1ไลค์เท่านั้นนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับเดินมา14โดน2นะครับเดินไม่ได้เข้า14ไหมครับเข้า14ได้ฟรีจังหวะนี้เอ๊ะทำไมเขาไม่เข้าอ๋อถ้าเข้ามาได้กินมาก็จริงนะครับแต่ท่านเซนลิเดินไปหมายเลข26ให้กินแล้วกิน2ไปสุดยอดโอ้โหจะกิน4ครับแม่โหดร้ายเหลือเกินโซต่อหรือเปล่าครับท่านเซนทามยอมครับเดินให้กินก็เป็นท่านเซนลินะครับที่สามารถเอาชนะไปได้นะครับ2เกมรวดเลยมาเจอกันครับคู่นี้ถือว่าสมน้ำสมเนื้อครับดูการเล่นของเขาทั้ง2แล้วเมื่อกี้เกมนี้ท่านเซนลิหมากงายนะครับด้านบนส่วนท่านปรมาจารย์หมากลูกม้านะครับดำแดงช่วงนี้เป็นวัดนิดหน่อยนะครับฝนตกบ่อยอากาศเปลี่ยนแปลงแลกทิ้งไว้ก่อนครับอันตรายลูกเกมถือว่ายังดูสูสีกันอยู่ครับ4-4ต่อครับจังหวะนี้เหมือนว่าเกมดูตึงๆครับเหมือนใครจะหาจังหวะจบเกมได้ก่อนกันแย่มา24เลยไหมไม่เอาครับไม่คุ้มYeah.
เขาเกินน่าจะปล่อยครับคนละตัวไปโซเซียบน่าจะเสมอกันเกมโคนี้จับกินก็หลบยอมจบที่เสมอครับเกมแรกของคู่นี้ไม่มีผู้ชนะนะครับต้องไปตัดสินแล้วก็ไปลุ้นกันในเกมที่2นะครับไม่เหมือนที่เล่นกับท่านอื่นๆเลยนะครับดูเล่นง่ายแต่พอแบบฝีมือใกล้เคียงกันมาเจอกันนะครับดูยากๆเหมือนรู้ทางกันไปหมดออกกิน2ปิดไว้เหลือ3ต่อ3ถือว่าสูสีกันมากครับมองไม่ออกครับดูเหมือนว่าเกมจะเสมอยังไงอย่างนั้นเลยเนี่ยก็ใกล้จะจบเกมแล้วดูเหมือนว่าท่านเซียนลิจะเสียเปรียบนะครับเพราะว่าอยู่ไกลตำแหน่งฮอตมากนะครับแต่เขาก็หาทางจบเกมที่เสมอได้นะครับนี่สุดยอดครับก็ไม่มีผู้ชนะนะครับเสมอกันไปทั้ง2เกมเลยนะครับใครชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ผมกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆนะครับ